พระคะเนศท่านเปรียบอย่างจักรวาลครับพระองค์จำมองมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลูกมีดวงดาวต่างๆกลุ่มหมู่ดาวในกาแล็กซี่เห็นไหมนี่คือพระเศียรของท่านเห็นไหมเท่ากับสิ่งที่จะหยิบยื่นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้กับมนุษย์ตรงนี้ก็เลยแฝงไปด้วยนัยยะแห่งศิลปะทั้งหลายทั้งปวงแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการถวายกลิ่นหอมแด่พระองค์ท่านจะจุดธูปหรือจะไม่จุดธูปถ้าจิตของเรามีความศรัทธาในพระองค์ย่อมถึงพระองค์พิเศษมากๆเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีที่มาที่ไปมีเรียกว่าเป็น องค์พระสังฆราชก็ประทานนามให้ด้วยพระพุทธรัตนศาสดาเพื่อมาเป็นพระพุทธรูปประทานให้กับศาลาคเนศพิลมครับเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงพระดีไซน์ครับแฮชแท็กทรงพระดีไซน์ครับก็จะบอกว่าที่เป็นที่ที่แยกกันนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นนะครับที่แปลงนี้ไม่ใช่แบบเป็นแปลงเดียวกันนะมันคนละโฉนดนะครับแล้วเจ้าของก็อยู่คนละที่คนละที่แต่วันนี้เป็นที่เดียวกันแล้วเรียบร้อยเป็นผืนเดียวกันเรียบร้อยแล้วถูกต้องก็นี่เขาอยู่ในเหตุการณ์ครับโอ้โหงั้นเรารออะไรกันอยู่ฮะไม่รีบไปไหว้ขอได้เลยครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะนี่เลยครับคุณตั้มครับโอ้โหโอ้โหอาจารย์โอ้ว้าวมากเป็นพระมณฑีแล้วก็ครับปีหนึ่งเปิดแค่2ครั้งครั้งละ10วันแต่พระมณฑีแต่เปิดแค่ม่านให้เห็นจากข้างนอกนะครับไม่ใช่ให้เข้ามาด้านในนะครับครับคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือด้านนอกเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะกั้นเอาม่านกั้นไว้ใช่เพื่อมีเรียกว่าเป็นใครก็ตามที่จะมาสักการะบูชาท่านจะอธิษฐานจิตผ่านผ้าม่านคือเหมือนกับจะเห็นพระองค์เนี่ยจางๆผ่านม่านแต่เนี่ยก็คือเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ปีนึงไอ้ที่2ครั้งเปิดเนี่ยจะเปิดแค่พระวิสูตรคือผ้าม่านออกเพื่อให้เราเห็นพระองค์เต็มๆจากภายนอกผ่านกระจกเท่านั้นนะครับไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาข้างในอย่างนี้นะครับโอ้โหนี่พิเศษมากแล้วก็โชคดีมากๆไหนมาถึงเรียนปรณวิทย์แล้วเรียนพระปรณวิทย์แล้วก็อยากจะมาขอพรนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ทำไมถึงต้องทำม่านกั้นอ่ะเพราะอะไรก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับก็คือที่อาจารย์เล่าเท้าความไปแล้วว่าอาจารย์ต้องการที่จะบูรณะพระองค์คั้นจะมานั่งปิดทองเฉยๆแหมเรามีลูกศิษย์เป็นศิลปินเต็มไปหมดเลยก็ดูจะเสียเหลี่ยมเราก็ได้เนี่ยครับครูก๊อกครูเพียงไทยครับสตูดิโอมาเพ้นท์เนี่ยพระภูษาอาพรลงยาให้อย่างวิจิตรเลยแล้วก็เก็บแต่งแต้มสีตั้งใจจะบูรณะท่านก็เลยเป็นนึกถึงความฝันที่ตอนนั้นให้ภูผาและพีวิทย์วาดรูปให้อาจารย์ผมกำลังจะพูดเลยอาจารย์เพราะว่าผมเห็นที่องค์ท่านเหมือนรูปภาพที่อยู่ด้านในเลยที่มีพระพิฆเนศอยู่เล็กๆๆๆเป็นวรรณกรรมเลยใช่ใช่แล้วจุดเริ่มต้นอาจารย์ก็ต้องเช็คก่อนเพราะว่าในวันนั้นน้อง13บริสุทธิ์อยู่แล้วล่ะในวันที่มาเพ้นท์องค์เนี้ย17เริ่มเป็นหนุ่มเอ๊ะจะยังใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่าอะไรหรือพรหมจรรย์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็คุยเล่นคุยเย้าคุยหยอกน้องก็เริ่มต้นให้น้องอ่ะมองภาพองค์พ่อองค์นี้ครับจากหินเนี่ยที่เป็นพระมูลติสวะหยำภูเป็นพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นหินที่เป็นหยกนะเป็นสวะหยำภูคือพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเห็นอย่างไรให้กลายมาเป็นงานจิตกรรมครับน้องก็เข้ามาทำสมาธิเลยแล้วด้านหน้าพระมณฑีเนี่ยจะมีประทีปอยู่น้องก็เอาประทีปเนี่ยมาแตะที่ตาแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็วาดรูปแรกเลยคือองค์นี้ที่อยู่ที่ท้องท่านเนี่ยแบบไม่ยกมือว่าน้องเห็นภาพพระสวะหยำภูคือหินตามธรรมชาติที่เป็นองค์พระคเนศเนี่ยแบบไหนที่จะกลายมาเป็นภาพวาดภาพเขียนก็กลายมาเป็นลักษณะนี้แล้วน้องก็ไม่วาดอะไรแล้ววันนั้นตานี้จุดที่สองที่อาจารย์ให้วาดก็คือพระเนตรขององค์พระคเนศครับแค่ดวงตานะนี่แค่วาดรูปดวงตาฟังดูก็วาดดวงตาก็ไม่เห็นมีอะไรง่ายๆอาจารย์บอกว่าภูผาลูกพระคะเนศท่านเปรียบอย่างจักรวาลครับพระองค์จำมองมนุษย์ทั้งหลายเหมือนลูกดังนั้นอาจารย์ต้องการความรู้สึกของพระเนตรของพระองค์ที่จะมองเรามาแล้วอ่ะเต็มไปด้วยความเมตตาคือความรักท่านมองเราอย่างความรักอันที่สองแววตาของพระองค์จะต้อง
มีความกรุณาคือปรารถนาให้เราพ้นจากความทุกข์เราไปมีทุกข์อะไรมาท่านปรารถนาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับเราครับ3เราประสบความสำเร็จอะไรมาดีใจคนอื่นอาจจะอิจฉาริษยาเราแต่เรามามององค์พ่อองค์พ่อจะมองเราด้วยความยินดีมองด้วยมุทิตาจิตคือจะดีใจไปกับเราและอย่างที่3เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะดำเนินชีวิตไปต่อแล้วสูงขึ้นพระองค์จะมองเราด้วยปัญญาด้วยความสงบด้วยอุเบกขาครับผู้ผาอ้าปากค้างครับผมจะวาดยังไงดีโจทย์มันเอ๊ะมันตีโจทย์ยังไงวาดครั้งแรกได้ครับปรากฏมองออกมาตอนเช้าอาจารย์ก็ปล่อยเขาวาดโซโล่ไปเลยนะครับตอนเช้ามาเสร็จอาจารย์บอกสิ่งที่ได้คือครับตาจ้องเงี้ยเออจ้องขมึงก็เหมือนแบบเอาเรื่องอ่ะอาจารย์บอกนี่เมตตาตรงไหนเนี่ยคือตาขาวเบิกโพงเลยอะไรอย่างเงี้ยตามสรีระก็เลยต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือการเป็นสีขาวกบใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ครับและให้ภูผาทำสมาธิครับสิ่งเดียวที่ภูผาเห็นในสภาวะนั้นคือจักรวาลคุณตั้มคุณตั้มมององค์พระคเนศพระเนศดีๆครับนี่คือจักรวาลในตาท่านคุณมองดีๆสิเนี่ยนี่คือจักรวาลเลยเห็นไหมใช่ๆๆๆเหมือนกาแล็กซี่ใช่เห็นมั้ยใช่เห็นเออเหมือนกาแล็กซี่ใช่เลยเห็นมั้ยใช่เลยกาแล็กซี่เห็นมั้ยแล้วก็ตรงที่เป็นหน้าผากตรงที่เป็นงวงตรงที่เป็นหูมีพระจันทร์มีพระอาทิตย์ถูกต้องมีดวงดาวต่างๆกลุ่มหมู่ดาวในกาแล็กซี่เห็นมั้ยนี่คือพระเศียรของท่านเห็นมั้ยครับเท่ากับสิ่งที่จะหยิบยื่นสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้กับมนุษย์ก็คือจักรวาลคือธรรมชาติเท่ากับภูผาเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับกลายไปสู่ดวงตาเป็นสิ่งที่เล็กได้ครับดูฝีมือเด็กคนนี้สิและยังไม่พอนะครับงวงของท่านคือลมหายใจใช่ไหมครับท่านทรงประทานลมหายใจให้กับทุกโซดิแอกจักรราศีไม่ว่าคุณจะเกิดรอบปีใดก็แล้วแต่พระองค์จะทรงมอบจิตวิญญาณหรือลมหายใจของพระองค์นั้นให้กับเราทันทีที่ได้มาสักการะพระองค์พระกันคือหูทั้งสองข้างปรากฏคือสุริยะประภาพระอาทิตย์รัศมีจันทรประภารัศมีของพระจันทร์พระองค์จะสดับรับฟังเราวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนปรากฏต่อเลยครับผมพระนาราตาที่3ครับผมบอกกับภูผาว่าภูผาตาที่3อาจารย์ต้องการที่จะว่าเมื่อไหร่ก็ตามดวงตาที่3เปิดออกครับให้กลายมาเป็นยันสีจักราคือจักรวาลครับเท่ากับการที่เป็นดวงตาที่3เปิดออกครับก็คือการที่ระเบิดออกของบิ๊กแบงคือกลุ่มดาวแล้วบิ๊กแบงก็กลายเป็นการที่ลืมตาขึ้น คุณไม่แท้ที่จริงตาที่3หรือ third eye เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดออกทุกสิ่งทุกอย่างจะมอดไหม้เป็นจุนไปหมดแม้แต่ตาที่3ของพระศิวะเคยได้ยินคำนี้แท้ที่จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาในหรือตาที่3เปิดออกมันจะไม่มีมายาใดหลอกลวงเราได้เราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ความว่างเปล่านี่ไงตาที่3ไม่ใช่ถูกทำลายมอดไหม้ไปหรอกแต่มอดไหม้ไปนี่คือมอดไหม้จากกิเลสความยึดติดยึดมั่นถือมั่นจะไม่มีเนี่ยก็กลายเป็นการระเบิดออกแล้วเปิดเป็นดาวจักราหูงดงามมากคุณดูสิแล้วก็ปรากฏเป็นมูลติวิศวะรูปต่างๆเนี่ยขององค์พ่อคุณดูนี่อย่างองค์เนี้ยแม้แต่เป็น LGBTQ ด้วยอ๋อครับเห็นไหมครับเป็นปางต่างๆที่ปรากฏเป็นรูปขององค์พระคเนศโอ้สวยงามแล้วมีอีกหนึ่งเคล็ดลับครับที่หลายท่านไม่รู้ครับคุณพระคเนศเนี่ยครับงวงบังพระโอษฐ์ตลอดเวลาเออครับไม่เคยมีใครเห็นรอยยิ้มพระคเนศเพราะว่าท่านงวงบังพระโอษฐ์ครับครับแต่แค่คุณตั้มขึ้นมาคุณยังไม่เห็นท่านแต่ท่านเห็นคุณท่านยิ้มให้คุณแล้วนะองค์เนี่ยแล้วท่านยิ้มออกมาจากใจด้วยครับทางนี้ครับมีสตอรี่มีเรื่องราวพระอุระปรากฏรอยยิ้มอยู่ที่กลางหน้าอกเป็นรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาจากหัวใจคุณดูดีๆเป็นรอยยิ้มแบบยิ้มแบบมหาปิติเลยอ่ะคือยิ้มจนเห็นเหงือกเห็นไหมแล้วรอยยิ้มนี้เอามาจากไหนรู้ไหมพระสังฆจายจีนอ่ะที่ยิ้มแบบยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดมหาปิติเป็นรอยยิ้มมหาปิติที่เกิดจากมหาสติคือการที่เราจิตนิ่งสงบเข้าถึงปิตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็เหมือนกับองค์พ่อก็ยิ้มว่าลูกฉันกลับมาหาฉันแล้วลูกฉันเดินทางกลับมาสักการะฉันแล้วเราได้กลับมาเจอกันอีกครับชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่เราจะสตาร์ท่านมันต้องหลายชาติหลายภพแล้วตรงนี้ก็เลยแฝงไปด้วยนัยยะแห่งศิลปะทั้งหลายทั้งปวงโอ้โหสวยงามจริงจากพระคเนศธรรมดาธรรมดาครับองค์นี้ธรรมดาเพราะว่าก็จะมีก๊อปปี้เยอะมากหลายๆก๊อปปี้ครับทำยังไงให้สิ่งที่ธรรมดาที่สุดกลายเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราใส่ศิลปะเข้าไป
ครับศิลปะคือจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์อารยธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเราใส่ลงไปจากสิ่งธรรมดาธรรมดากลายเป็นความพิเศษด้วยศิลปะพิเศษจริงๆเนี่ยก็สวยงามจริงๆอาจารย์มีโอกาสที่จะพัฒนาพระพิฆเนศองค์นี้องค์ที่เป็นคู่บารมีอาจารย์เลยเนี่ยไปเป็นองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ที่นี่ไหมก็ขอให้มันเป็นไปตามวาระนะน่าสนใจเป็นไปตามวาระนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทรงมีพระประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแม้แต่ที่นี่วันนี้ดีใจจริงๆสวยงามจริงๆที่ได้เข้ามาได้เห็นใกล้ๆแล้วก็ถ้างั้นเข้ามาแล้วอาจารย์พาผมสวดขอพรหน่อยได้ไหมได้เลยครับยินดีแบบที่ถูกต้องเลยนะครับขอมากไปไหมวันนี้เราตั้งจิตดีๆนะครับอย่างที่บอกนะครับถูกต้องกับถูกใจไม่เหมือนกันอยู่ที่ตัวเราขอให้จิตเราเข้าถึงพระองค์ท่านนะครับครับโอมโอมโอวักกระตุนดมหากายสุริยโกติสารมุปภานิรวิคนมคุรุเมเดวาสรวกเยชุชรวตาโอมกังกนปตเยนโมนามาสริสิทธิวินายนโมนามาอัชตวินายนะโมนามะคานาปาติบาปะโมรยามังกรมุรติโมรยาโอมกาจานานัมโพธคณาทิเสวิตัมกาปีตชัมโพภรจารุภักชนัมโอมาสุตัมโสกวินาสการกัมนามามิวิคเนชวรปารปังกชัมนามามิวิคเนชวรปารปังกชัมนามามิวิคเนชวรปารปังกชัมOm Shri Ganeshaya Namaha สุดยอดรู้สึกตื่นตันรู้สึกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สมศักดิ์ศรีบารมีพระพิฆเนศจริงๆนะครับสาธุครับขอบคุณพระต้องบอกขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้มีโอกาสได้เข้ามาเพราะปกติก็จะเปิดแค่ปีละ2ครั้งเปิดแค่พม่านครับเปิดแค่พม่าอธิษฐานข้างนอกใช่ครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษให้คนหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาได้รับชมไปด้วยกันได้เผยแผ่บารมีองค์พ่อใช่ๆครับโอ้โหแล้วก็เป็นพระพิฆเนศที่ผมต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของเรือนพระปณวิทย์เลยสาธุครับจริงๆครับจริงๆครับด้วยอย่างที่อาจารย์บอกครับคือจากองค์พระพิฆเนศที่เรามีจิตใจมุ่งมั่นแล้วก็เราศรัทธาเชื่อถือท่านอยู่แล้วเนี่ยพอถูกนำศิลปะที่มีความหมายแฝงไว้ด้วยคติธรรมเอามาใส่ไว้ในองค์พระพิฆเนศแล้วเนี่ยยิ่งทำให้พระพิฆเนศองค์นี้มีคุณค่ามากขึ้นถูกต้องครับทีนี้จุดต่อไปไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยไฮไลท์ทุกจุดไฮไลท์เลยคือองค์พระศรีปฐมพรหมคณปติครับผมหนึ่งเดียวในโลกองค์จริงจากจินตนาการครับสู่จิตกรรมครับผมจากจิตกรรมสู่ปฏิมากรรมครับผมไปชมกันครับโอเคครับนี่เลยครับพระศรีปฐมพรหมคณปติหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกครับชื่ออะไรนะฮะศรีปฐมพรหมคณปติโอ้โหอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับว่าจากนิมิตจากความฝันแล้วก็ไปเล่าให้กับศิลปินได้รังสรรค์วาดภาพออกมาจินตนาการครับสู่จิตกรรมครับมาเป็นผลงานปฏิมากรรมสุดยอดจากที่เราเห็นรูปนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กลายมาเป็นปฏิมากรรมที่สวยงามแบบนี้อาจารย์บอกว่าจากอะไรนะจินตนาการ
สู่จิตกรรมครับจากจิตกรรมสู่ผลงานปฏิมากรรมโอ้โหนามธรรมครับสู่รูปธรรมครับผมแล้วจากรูปธรรมครับกลับมาสู่นามธรรมภายในโอ้โหนี่คือเวียนว่ายตายเกิดเป็นสังสารวัฏถูกต้องวนกลับมาทุกอย่างคือมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยพอเราได้เห็นจากรูปแล้วว่างดงามแล้วพอมาเป็นผลงานปฏิมากรรมเห็นมั้ยปางต่างๆพระพิฆเนศปางต่างๆเนี่ยอาจารย์ได้มาจากอินเดียนะครับคืออาจารย์ได้องค์เล็กมาก่อนครับถึงกลายมาเป็นองค์ใหญ่ไม่ใช่มีองค์ใหญ่แล้วไปตามหาองค์เล็กนะครับแล้วองค์เล็กๆเนี่ย32ปางเนี่ยอันนี้อายุ100กว่าปีนะเป็นของโบราณนะครับอ๋อคืออย่างนี้อธิบายให้คนเข้าใจคือองค์ใหญ่หล่อใหม่ถูกจากจินตนาการที่บอกแล้วถูกนำมาเป็นประติมากรรมถูกแต่องค์เล็กเนี่ยไม่ได้หล่อใหม่นะอายุ120ปีนำมาจากอินเดียแล้วนำมาถูกประกอบอยู่ที่นี่ถูกต้องได้องค์เล็กมาก่อนจากนิมิตในครั้งนั้นครับเป็นการตามหาพระคเนศ32ปางแล้วก็เป็นแบบทุกที่ถูกต้องคือเป็นออริจินอลก็ต้องมาจากอินเดียครับพอได้32ปางมาถึงเวลาพระประสงค์เกิดก็กลายมาเป็นปางแล้วมารองรับทั้ง32ปางจากองค์เล็กสู่องค์ใหญ่เห็นไหมฮะนี่คือความพิเศษแล้วก็มีพระเศียรทั้งหมด15พระเศียรเห็นไหมแทนปัญญาความรู้แต่ละเรื่องไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปยิ่งเสียนยิ่งชั้นสูงขึ้นเท่าไหร่เสียนยิ่งน้อยลงครับแล้วสูงสุดเลยถ้าตอนนี้เราถ่ายทำดีๆนะแสงอาทิตย์จะผ่านองค์พระข้างบนโอ้โหจะสะท้อนอย่างงดงามเลยครับทั้งหมดคือความว่างเปล่าเห็นไหมก็สู่พุทธะครับแท้ที่จริงองค์พระศรีปฐมพรหมเนี่ยเป็นเหมือนกับรัตนบัลลังก์เป็นที่ประทับขององค์พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านบนครับผมความสำเร็จทางโลกครับท้ายที่สุดสูงที่สุดคือความสำเร็จในธรรมพระคเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จคุณจะสำเร็จทางโลกไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอะไรต่างๆครับคุณจะมีองค์ความรู้ในการหาแสวงหาทรัพย์ความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองอย่างไรก็แล้วแต่ครับแต่สูงที่สุดยอดสุดคือความสำเร็จในธรรมความเป็นอิสระความว่างเปล่าจากกิเลสตัณหาเครื่องร้อยรัดโอ้โหล้ำลึกเข้าถึงแก่นแท้ของความจริงของชีวิตคนเนี่ยคือไม่ได้แค่มีความสวยงามที่เป็นประติมากรรมที่เป็นในรูปลักษณ์ของพระพิฆเนศแต่มีปรัชญามีปรัชญาฝังอยู่ในนั้นแล้วก็ผมถือว่าแยบยลมากๆนะแล้วยิ่งด้านบนสุดเนี่ยพิเศษมากๆเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีที่มาที่ไปมีเรียกว่าเป็น องค์พระสังฆราชก็ประทานนามให้ด้วยพระพุทธรัตนศาสดาเพื่อมาเป็นพระพุทธรูปประทานให้กับศาลาคเนศพิลมครับแท้ที่จริงก็เหมือนเปรียบเหมือนว่าพระคเนศเนี่ยเป็นรูปเปรียบแทนความสำเร็จแล้วความสำเร็จทั้งปวงเนี่ยก็รองรับเป็นรัตนบัลลังก์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นความสำเร็จแห่งธรรมอันสูงสุดเห็นไหมเป็นความว่างเปล่าคือความใสอย่างเงี้ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังลงเลยถ้าเราหามุมกล้องดีๆเนี่ยแสงเนี่ยจะส่องผ่านพระโอ้โหมีคนมาถ่ายออกมาสวยงามมากครับเสิร์ฟให้ดูเลยใช่แค่ไปเห็นเลยว่าใช่มันเหมือนจะเป็นเหมือนกับแบบพระรัศมีแห่งธรรมเนี่ยยอดเกศเนี่ยก็กลายมาเป็นเนี่ยกลายมาเป็นความเชื่ออีกนะถ้าจะมาขอพรโอพ่องเนี่ยเธอต้องไปช่วงเวลาที่แสงของพระอาทิตย์เนี่ยไปตกกระทบยอดพระเกศแล้วเธอก็ไปอยู่ให้แสงเนี่ยมันตกที่เธอด้วยอ๋อเหมือนรับพลังงานอะไรเหมือนรับพลังงานกลายมาเป็นที่มาที่ไปเนี่ยเป็นคอนเทนต์กันเลยตอนเนี้ยเขาก็จะชอบมาเวลานี้กันแล้วก็แบบเล็งเลยเล็งตรงไหนที่ตำแหน่งจะตกนะอะไรเงี้ยก็เป็นความอีกหนึ่งคอนเทนต์ดีๆอาจารย์การที่จะไหว้พระพิฆเนศให้ถูกต้องเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าโอเคอาจจะเป็นดูเรื่องง่ายๆนะแต่บางคนไม่รู้จริงๆนะอย่างเราผมได้ถามไปแล้วเรื่องคาถาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแล้วเราต้องจุดธูปเนี่ยกี่ดอกทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นความเชื่อแหละครับการที่จะเผาสมุนไพรเผากิ่งไม้กิ่งสนาแท้ที่จริงก็คือเป็นการถวายอามิสบูชาคือถวายกลิ่นหอมแต่อย่างของคนไทยเนี่ยมีจำนวนของธูปก็เอาเรื่องของเลขเอาเรื่องของจำนวนเนี่ยมาเกี่ยวข้องแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการถวายกลิ่นหอมแด่พระองค์ท่านจะจุดธูปหรือจะไม่จุดธูปถ้าจิตของเรามีความศรัทธาในพระองค์ย่อมถึงพระองค์แต่ในสูตรของอาจารย์เชียงถ้ามันมีจำนวนให้ต้องจุดถ้าเป็นเรื่องด่วนอาจารย์ก็จะให้จุด39ดอกโอ้โหครับแต่ถ้าปกติไหว้ทั่วๆไปบูชาทั่วๆไป ก็จะถือเอาว่าเลข9เป็นมงคลครับอย่างเงี้ยก็จะบูชากันในลักษณะ9ดอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของอาจารย์เชียงก็แบบอยากได้รวดเร็วทันใจเรื่องเร่งด่วนพ่อจ๋ามีเรื่องด่วนแปะหัวกระดาษเลยด่วนมาก ผมนี่เรียกว่า
อยากจะขอพ่อเหมือนกันนะต้องจุด39ดอกแต่อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็เป็นความเชื่อครับแต่แท้ที่จริงมันเป็นอามิสบูชาเพราะว่าอย่างในที่อินเดียเองเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนกับเป็นธูปเป็นจำนวนกี่ดอกหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะบางทีเขาปัก2ดอกปักดอกเดียวผมก็เห็นนะพราหมณ์ทำด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาถือว่ามันเป็นแค่การถวายกลิ่นหอมดังนั้นเวลาที่เราจะบูชาสักการะใดอย่าลืมเข้าให้ถึงนามธรรมภายในคือต้นเหตุของความสุขความสำเร็จที่อยู่ในใจเราด้วยครับผมปรัชญาดีมากๆเลยวันนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมเต็มอิ่มมากๆนะเพราะว่า1ทำให้ผมได้เข้าใจนะครับเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศเนี่ยมากขึ้น2ทำให้ผมได้หลักธรรมดีๆจากการที่อาจารย์ก็ได้ไปปฏิบัติธรรมได้น้อมนำคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแบบผมหลายๆครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันเพื่อมาเอาคอนเทนต์มันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันที่แบบว่ามาคุยกับอาจารย์แค่อยากให้อาจารย์เล่าปาฏิหาริย์อย่างนู้นอย่างนี้ให้อาจารย์ได้บอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่วันนี้มันได้เข้าใจถึงแก่นจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่เนี่ยก็จะได้เข้าใจถึงแก่นจริงๆว่าวันนี้เรานำเสนออะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นต้องให้ทุกท่านเนี่ยเหมือนดูแล้วใช้วิจารณญาณตกผลึกตกผลึกทางความคิดตกผลึกทางความเชื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อว่ามีประโยชน์แน่นอนอาจารย์วันนี้เต็มอิ่มมากๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาชมเรือนพับปานวิทย์ถ้าคนที่เขาอยากติดตามอาจารย์นะครับจะต้องติดตามทางช่องทางไหนบ้างก็จะมีเพจนะครับ Facebook อจุดเชียงปานวิทย์ครับนะครับแล้วก็ TikTok ก็มีก็ปานวิทย์ PANNAWIHHIG ก็ปันนวิช PANNAWIHH แต่อย่างที่บอกแหละครับต่อให้องค์ความรู้หรือปรัชญาหรือสิ่งที่อาจารย์จะถ่ายทอดให้กับทุกคนในการที่จะมีศรัทธาในองค์พระคเนศได้น้อมนำไปปฏิบัติใช้จะงดงามอย่างไรแต่ถ้ามันไม่มีรายการดีๆอย่างคุณพระคุณเจ้าคุณตั้มมาเผยแผ่สิ่งนี้ก็จะไม่ได้รับการแผ่ขยายออกไปดังนั้นนับเป็นวาสนาของอาจารย์ที่คุณตั้มและรายการคุณพระคุณเจ้าได้มาถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแง่มุมอาหารมีหลายรสขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบรถไหนครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโชคดีของผมเหมือนกันครับอาจารย์ที่มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มารู้จักกันให้มากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสมาเผยแพร่สิ่งที่อาจารย์กำลังทำให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชาขอพรเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่ผมเข้ามาตั้งแต่แรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อแต่ทุกอย่างที่มันจะเป็นได้ขนาดนี้อาจารย์ก็โอ้โหถือว่ามีบารมีเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้แนะนำแนวทางแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่บารมีขององค์พระพิฆเนศได้อย่างบอกได้เลยว่าทำได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆถือว่าถ้ามีโอกาสขอมาอีกนะยินดีครับเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรผมก็ยินดีที่จะมาอ่ะงานดีกว่าที่จะมีของอาจารย์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่นี่นะครับจะมีการจัดงานที่เกี่ยวกับพระพิฆเนศเนี่ยมีงานอะไรบ้างปีหนึ่งสองครั้งครับถ้าเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับก็คือคเนศยันตีขึ้น4ค่ําเดือน3ของทุกปีและคเนศจตุรถีขึ้น4ค่ําเดือน10ของทุกปีและในทุกเดือนเรือนพระปันนวิทย์จะมีจัดงานเดือนละ1ครั้งเรียกว่าวันอมาวสีตามความเชื่อก็คือวันรับพลังดึงดูดทรัพย์จากพระจันทร์อาจารย์ก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานเทียนในการที่จะมาจุดถวายแสงสว่างเป็นปฏิบัติบูชาก็คือเดือนละครั้งก็เหมือนกับรวมตัวกันมาสวดมนต์ทำสมาธินั่นแหละแล้วเดือนละครั้งนี่คือจัดวันไหนครับแรม15ค่ําหรือขึ้น1ค่ําแต่เราสามารถเซิร์ชได้ครับว่าวันอมาวสีของปีนั้นน่ะตรงกับวันไหนเดือนไหนบ้างก็ดูความเคลื่อนไหวตามเพจของอาจารย์ได้ถูกต้องจะมีการชี้แจงอยู่แล้วนะครับถูกต้องแล้วคนโดยทั่วไปก็สามารถเข้ามาได้มาได้ครับขอให้คุณมีความรักความศรัทธาในองค์พระคเนศยินดีเลยครับแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงมั้ยฮะโถทุกวันนี้ยังเลี้ยงข้าวคนมาอยู่เลยนะเพื่อมีโรงทานคือลูกศิษย์ลูกหาเค้าก็จะมีการจัดโรงทานมาแจกอาหารเพราะเค้าถือว่าอะไรที่นี่ก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับสถานธรรมหรอกครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะซะทีเดียวเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จดีมันยังมีเรื่องของถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้านในเรือนพักก็กลัวอุบัติเหตุเนาะแต่ก็เอาง่ายๆว่าจำกันหลักการง่ายๆเลยก็คือทุกเดือนวันอมาวสีก็จะมาร่วมสวดมนต์กันนะครับห้าโมงเย็นทุกวันทำสมาธิและในแต่ละปีก็คือขึ้น4ค่ำเดือน3และขึ้น4ค่ำเดือน10เพื่อเป็นการการันตีอาจารย์เพราะทุกคนก็จะเห็นว่าดาราใกล้ชิดสนิทสนมทีนี้คนที่มาจะต้องเป็นดาราจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงไหมแล้วชาวบ้านทั่วไปที่เขามีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศล่ะหรือศรัทธาในตัวอาจารย์ล่ะมาได้ไหมผมก็เลยต้องถามอันนี้เลยดีเลยครับหรือบางคนบอกโอ้ลูกศิษย์อาจารย์เชียงมีแต่เศรษฐีรอบตัวมีแต่พี่เศรษฐีใช่ผมก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เขาจะมาหาผมที่เขาจะเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่มีมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือศรัทธา
ศรัทธาซื่อสัตย์ในตัวเองครับคุณจะเป็นเศรษฐีในทันทีเศรษฐีไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์ภายนอกเศรษฐีคือทรัพย์ภายในครับแล้วอยากจะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นการันตีได้ครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นข้าบดีเป็นชาวบ้านเป็นข้าราชการหรือเป็นประชาชนทั่วไปเพียงแค่คุณมีใจรักแล้วก็ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศเนี่ยคุณก็มาที่นี่ได้มาร่วมงานของอาจารย์เชียงได้ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นดาราหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในประเทศเท่านั้นนะครับอันนี้ให้หายสงสัยเลยนะเคลียร์นะเคลียร์นะถ้ามีใจรักศรัทธาก็เชิญได้เลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมรายการดีๆแบบนี้นะครับกับช่องคุณพระคุณเจ้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็ฝากรูปที่เรียบร้อยนะครับในระดับต่อไปก็จะเป็นการอ่านองค์การบูสวงเทพเทวดานะครับผมที่ร้องเรื่องบูสวงนะครับ